กระตุ้นหุ่นยนต์ของมึงเรื่องแรกกูเลยแก้เซเว่นไอ้ยาเซิร์ฟบอร์ดมึงไปดูจากตรงไหนวะมึงไปดูจากอะไรวะถึงแบบดีๆนี่มันเมื่อก่อนมันเคยอยู่ในเคเบิ้ลอ๋อเออใช่มันเคยลงไอ้เด็กไอทีวีช่องไอทีวีแต่ก่อนจำได้ปะแต่ก่อนไอทีวีใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนอย่าแย่งกันพูดนะใจเย็นนะเออยูริก้าเซเว่นไม่น่าจะเคยลงไอทีวีนะเอามาอยู่กับทีวีมันเป็นไอ้รายการไทยมันเก่ามากก่อนที่ช่องมันจะโดนยุบอ่ะมันชื่อช่องอะไรวะเซเว่นไทยเซเว่นมีภาคไทยจริงไม่รู้แล้วอยู่ในกาเซเว่นอ่ะไม่คือรู้ว่ามีภาคไทยแต่มันช่องอะไรวะมันน่าจะไอทีวีไอทีวีเลยมันน่าจะไม่ได้ลงเฮ้ยไม่ใช่ไอทีวีเว้ยจำได้เก่าเลยแล้วเป็นรอยที่อะไรเออดิรอยที่อะไรล่ะพงมุ่งเถียงกันไปเดี๋ยวกูเซิร์ชเดี๋ยวกูเซิร์ชให้อยู่เนี่ยกูก็เปิดไม่ใช่อ่ะอะไรเซิร์ชดีครับกูเซิร์ชก่อนอันนี้ไอทีวีมันเก่าไปวะมันช่องเด็กไม่ใช่เหรอวะเออมันลงการ์ตูนขับไม่หรอมันก่อนหน้านั้นอีกจำได้จะก่อนไม่ไม่มีทางเพราะว่านั่นแหละเรื่องแรกกูคืออยู่แล้วก็ไม่ไม่มีทางเคยลงไอทีวีเคยต่อฟรีทีวีแต่จำไม่ได้ว่าช่องไหนรู้กูไม่ได้ดูในฟรีอ๋อจริงวะเนี่ยเออมันลองไอทีวีก่อนไอเด็กมันมาที่หลังว่าไอทีมาโดนกูไม่ฟันธงช่องเด็กตรงทีวีแน่แน่แป๊บขอเหยียดได้ปะขอเหยียดหนึ่งได้ปะอ้าวอีไอพวกดูปลาคอเซเว่นภาคไทยอีอ้าวกูก็ดูภาคไทยสัตว์กูเหยียดอยู่นี่ไงอีกูน่าจะภาคไทยน่าจะภาคไทยอันนั้นตอนนี้ที่ใหม่ที่สุดคือซีโร่ฮะเออโล่พ่องเดลต้าอ้าวเดลต้าที่ภาพมันสวยๆหน่อยนะเออเดลต้าไอซีโร่มันสวยเพราะมันทำเป็น OVA มันเลยสวยแต่มันเก่า10ปีแล้วยูเลก้าเซเว่นมันยังร้องเพลงอยู่เปล่าวะร้องเพลงร้องเนี่ยต้องมีร้องมันเป็นกิมมิคหลักของเรื่องใช่ไหมอะไรนะกายหลักของเรื่องนี่วะกายบอกยังร้องอ๋อกูถึงไม่ดูไม่ยันไม่พออยากดูช็อตสู้ไอ้เหี้ยจบจบกันเออจะมาคอร์สกูเออวะโคเอ็นมาคอร์สกูสำเร็จแล้วนี่วะกูเหลือไม่ดูอยู่แค่ภาคเดียวดูครบเลยเหรอวะเออลองเดาสิกูไม่เคยดูภาคไหนลองเดาสิติ๊กตักติ๊กตักมันก็ต้องเป็นเดลต้าอยู่แล้วป่ะเออยัดแม่เดลต้าแหละเฮียกูไม่ดูไอ้รับไม่ได้ไม่รู้ว่ามึงดอกเฮียไม่เป็นไรดอกเดี๋ยวกว่าเออแต่เมื่อกี้ดูแล้วทำไมมันเหมือนการ์ตูนแม่มดน้อยโดเรมีอ่ะก็มันเป็นแนวร้องเพลงแต่นี้มันหลากสีอ่ะภาคเดลต้ามันหลากสีเออเดี๋ยวกูมานั่งดูลิสต์เนี่ยนั่งดูลิสต์กูดูครบทุกภาคแล้วอย่างเงี้ยขนาดภาค2นี่แบบภาคที่คนแกล้งลืมอ่ะกูยังเคยดูแล้วเลยแต่เออแต่เฮียมีเดลต้ากูทำใจดูไม่ได้จริงทำไม่ได้ว่าแต่ก็เปิดพัทถ้ามึงไม่อยากดูฉากร้องเพลงไปดูพัทฉากสู้มันสุด4ตอนจบเองด้วยโคตรสั้นพัทเหรอพัทพัทอ๋อมาคอร์สพัทมึงภาคนี้กูโฆษณาไอ้ป๊อปไป80รอบป๊อปมันไม่ดูละทีเฮียเอาไปดูไอ้เฮียกูหาภาคไทยไม่ได้กูก็ไม่ดูดิวะมึงเออหวยไอ้เฮียมึงดูคนญี่ปุ่นก็ต้องดูญี่ปุ่นดิป๊อปกูนับประนมภาคไทยภาคนี้กูชอบมันสู้กันมันมากกูนับประนมภาคไทยโอ้ยคอร์สพัทกูจำได้แล้วกูเนี่ยเป็นหนึ่งในคนสร้างอาชีพเว้ยนักภาคของไทยนะเว้ยเออว่ะดูไทยดูภาคไทยได้กูดูไทยหมดไอ้ก้าเพราะว่าอยากเล่นเกมเป็นคนโอ้โหต้นกายอยากเล่นเกมอ๋อไอ้ก้าโดนเมย์หักหลังว่ะโคตรเฮียเลยอ้าวไม่มันบอกว่าปกติอ่ะมันเนี่ยมึงดูที่มันลงดิปกติมันจะแบบเวลาเมย์จะนอนมันจะไม่เล่นไม่เล่นแล้วใช่ป่ะแต่ก้าบอกตอนนี้มันติดแฟนเมย์มันเลยคุยกับผู้หญิงกลายว่ามันนอนไม่หลับแทนวายสนมหน้าไอ้อ่ะสนมหน้าไปถมทุยมันไปถมทุยมันเร็วไปถมทุยมันไกลเร็วไปถมทุยมันไอ้เหี้ยไอ้โง่ไอ้เหี้ยควายนี่จะมาคุยกับพวกกูเกรงใจเขามาตั้งนานไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยเขาไม่เกรงใจมึงเฮ้ยนี่กูเจอแล้วเอาไม่ใช่ว่ะแม่งเป็นมาปะเออภาคแรกของภาพยนตร์ภาคแรกของภาพยนตร์ยูเรกาเซเว่นจะฉายใน9ประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยอันนี้คือปีเอาไม่ใช่นี่หว่านี่มันเดี๋ยวมูวี่นี่หรอมูวี่นี่หว่าไอ้ไม่มันยูเรกาเดี๋ยวกันนะยูเรกาเซเว่นแบบแอนิเมชันนี่กูจำได้นะมันลง ITV ก่อน ITV มันกลายเป็นไอ้นี่การ์ตูนขับมันส่งไปเรื่อยๆเป็นไม้ต่อมึงที่เหยียดแต่แกกูเหยียดผิดพุงมึงคุยเรื่องยูเรกาอยู่กูเหยียดเรื่องมาคอร์เจ็ดอยู่ทอคอร์เซเว่นว่าเขาใจเคยเข้าทายอยู่แต่จำไม่ได้ฟังไหนและจำไม่ได้ช่องไหนมันไอ้นี่มันคาแรคเตอร์มันดูแปลกๆนะเฮ้ยฟาโลกูว่ามึงน่าจะเป็นช่อง5มากกว่านะ
ันนี้กูวิเคราะห์นะแป๊บนึงนะกูวิเคราะห์แบบแฟนมันแท้มันทหารไม่ใช่หรอมึงฟังมึงฟังกูไอสัตว์มึงฟังกูทหารจากตัวตนน่ะมึงฟังกูเมื่อก่อนอะช่อง5ตอนเช้ามันจะมีรายการชื่อว่าการ์ตูนขับเว้ยแม่งจะมีไอการ์ตูนของน้าต่อยอะที่แม่งเป็นคริสตัลไนท์อะมาฉายแล้วแม่งก็จะมีการ์ตูนญี่ปุ่น 2-3 เรื่องของค่ายน้าต่อยเองไอไลฟ์บียอนอะแล้วช่วงนั้นน่ะน้าต่อยเขาทำเพจไทยรัฐน้าต่อยเขาทำไว้นี่อยู่เว้ยกับอยู่กับไอถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นการ์ตูนขับนี่แหละถ้ากูจำไม่ผิดนะแล้วมันก็จะมีการ์ตูนแบบญี่ปุ่นอะมาบ้างซึ่งถ้าให้กูเลือกเขาอะแม่งไม่น่าใช่ไอทีวีเพราะว่าไอทีวีอะมันช่วงที่กูจำได้มันมีฟุตบาสเกตมีวันพีชเคยอยู่ไอทีวีป่ะกายช่องเก้ามีฟูเมทันอาร์เคมิสอันที่กูจำได้นะมีฟูเมทันเคมิสมีฟุตบาสเกตมีไอเฮียอะไรสักอย่างอะแหละมาแต่ถ้าแบบเรเลก้าเซเว่นฉายไอทีวีกูว่าไม่ใช่แต่ว่าอาจจะช่องอื่นอาจจะใช่อันนี้คือวิเคราะห์แบบแฟนมันแท้นะรักแฟนมันแท้โทรทัศน์นะไอเฮียแฟนมันแท้โทรทัศน์ไอเฮียไม่งั้นกูจะเลนเจซีทำเฮียอะไรเดี๋ยวกูขอเช็คก่อนเพิ่มกูก็เรียนนิเทศเออพวกกูชอบดูทีวีนะเว้ยอันนี้พูดจริงเออแต่พูดถึงกูไม่เคยดูทีวีเฮ้ยสัตว์เรียนนิเทศเลยสุดยอดแต่กูเรียนรายการทีวีไปไม่กันก็มึงดูรายการทีวีแต่ดูบนคอมไงแต่ไม่ดูบนทีวีนะเหยียดก็หรือไม่งั้นอ่ะไออย่างเฮ้ยไอแม็กไอทีวีคิดอ่ะตอนนั้นจำได้มีมันมีตัวเรื่องนึงมันดังมากอยู่เหมือนกันแต่นอกจากฟูเมทัลอาร์เคมิสอ่ะโคนันเหี้ยเพื่อกูโคนันเหี้ยโคนันช่อง9มีที่ไหนช่อง9ไอ้เหี้ยต้องวันพีแหละมีหรือเรื่องเดียวแล้วป่ะไม่ลืมไปอีกได้ป่ะมึงมันต้องดังตกดีกว่าฟาดพ่อมึงโนรูโตะไอ้เหี้ยไอ้ตัวยังไม่ตอนนั้นนารูโตะมาแล้วเหรอจำไม่ได้ตอนนั้นมาหรือยังวะนารูโตะแกนารูโตะเป็นจุดเริ่มต้นของมังงะทุกเรื่องใช่มั้ยเออนารูโตะสร้างโลกไอ้สัตว์ไม่รู้ไอ้เป็นโนรูโตะคือมันพูดเออโทษทีไม่เข้าใจคืออันนี้กูไม่รู้จริงเพราะตอนนารูโตะมาตอนนั้นกูอยู่เมืองจีนเนี่ยแล้วเมืองจีนก็เอานารูโตะมาฉายภาษาจีนเหมือนกันรู้ก็เลยไม่ได้ไปประเทศไทยว่ามีช่องอะไรมาฉายอยู่ตกมันเจอไม่กูไม่ได้สนว่าช่องไหนฉายแต่นารูโตะเป็นบิดาลูกกระตุ้นไม่อ่านซาตานโฮ6ป่าวนั่นกูยัดแม่คนชายคนเขียนเดียวกันน้องชายเพื่อนคนเขียนตายเหี้ยคนเขียนตัดเฮ้ยนารูโตะเริ่มฉาย October 3 2002ก็เราประมาณกี่ขวบว่า6ขวบสนุกด้วยซาตานอ่ะกูยังชอบกูชอบนะแต่กูไม่ชอบตอนจบไหนตอนจบนี่ไอ้นี่เลยตอนจบมันไปทุกคนเลยมันไปกับทุกคนเอ้ยช่างหัวซาตานเหรอเนี่ยเพื่อนงงไงท่านมิสเตอร์ซาตานอ่ะนะไม่ใช่แต่ลายเส้นมันเหมือนกันจริงนะเขาเป็นผู้ชนะของการแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพไปนะเว้ยเออชนะที่ต่อเป็น10ปีนะเว้ยยอดมั้ยชนะด้วยการให้จอมานบูนี่นะไอ้เหี้ยทําไมอ่ะนี่มึงฟังนารูโตะนินจาจงคาถาลิขสิทธิ์ของโรสวิดีโอเคยฉายทาง ITV โรสนี่แม่ใครวะโรสก็ที่มันเป็นแก๊งการ์ตูนตอนนี้มั้ยเออโรสนี่แม่ใครวะโรสแม่ไก่ไม่ใช่รถแม่กายชื่ออะไรวะเออลืมไปละแม่กายหมวยหมวยนะมันอีกไอ้กายนึงไอ้เหี้ยเออหมวยเป็นอีกกายนึงไอ้เหี้ยรถแม่บิ๊กรถไม่รถอ่ะกูรู้แล้วรถแม่ใครรถแม่ไอ้นี่รถแม่ไอ้มัมเออรถแม่ไอ้มัมเขาไม่ใช่แม่หมวยเออรถแม่ไอ้มัมรถไม่ใช่แม่มอนอ่ะมันลงเวทเนี่ยแม่แม่มอนมันชื่อแม่มอนชื่อรจนาเออแม่มอนชื่อรจนาพ่อชื่อสุมิตเออหายได้หรอป่ะกูก็ชอบอย่าไปล้อก็ชอบล้อแบบพ่อมอนชื่อสังทองเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแม่มันอย่าไปล้อนะเพิ่งมันเพิ่งครบรอบวันครบรอบแม่มันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอย่าไปล้อได้เลยแม่มันมาไม่ได้ล้อไอ้เหี้ยลำลึกความหลังเลยเยอะเลยไอ้เหี้ยมอนน่ะอย่าไปรอนะแต่ไอ้เหี้ยตอนกูเล่นเกมกับมันกูยังถามแม่มันตายเฮ้ยมันเป็นคำอุทานทั่วไปเฮ้ยถามหน่อยกูมีจะถามมึงหน่อยดิคือครั้งแรกที่มึงแม่กูยังอยู่ทำไม
ไม่พอขอแล้วนึกพอกูด่าเสร็จแม่งกาฟูขึ้นมาว่าไอ้เหี้ยกลิ่นทูบมาเลยคนที่อะไรหรอพ่อแม่เสวงโวยวายจริงป่ะเนี่ยเออกูลองอยู่คอมพิวเตอร์ยังชนไปโหจ้าจ้าจะพูดแม่งพอเออเหี้ยกลิ่นทูบมาเลยว่ะเฮ้ยกล้ามาเว้ยมานานละแต่ว่าแม่งไม่กลัวไม่ยอมเข้ามาไม่ยอมเข้ามาเหมือนฟาโนจะพูดสักอย่างเออถามหน่อยพวกมึงพูดถึงเรื่องผีก็ถามหน่อยตอนที่มึงดูแบบมึงพวกตอนนั้นคือวันก่อนหน้านะมึงพูดว่ามึงชอบสนใจพวกเกี่ยวกับเกมผีเนี่ยถามหน่อยเด็กมึงเล่นคือแบบเล่นเล่นจริงจังเลยนะแบบไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูคนอื่นเล่นจนแบบเจอเขาแกล้งจนกลัวแบบเล่นดีจริงๆคือตอนไหนไม่เคยเพราะกูกลัวเหี้ยไม่เคยไม่เคยกลัวกูดูอย่างเดียวไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเหี้ยก็นั่นแหละกูเลยถามมันแบบจริงจังๆแบบตอนแรกจริงๆแบบเห็นปุ๊บชอบใจเล่นอย่างนั้นแหละก็อาจารย์กูไม่ชอบเล่นเองกูชอบดูอะไรผิดก็ตอนแบบกูแอบแหวกผีแมวมาดูแล้วก็โอ้ยเห็นเกมผีน่าสนุกจังก็เลยชอบตอนนั้นเหยียดเข้เหยียดเข้เหยียดเข้มันเกี่ยวอะไรกับผีแมววะเกมผีเดียวที่กูเคยเล่นก็คือโอกามิเลยเออผีก็มีเออต้องผีนะแต่แบบเราเป็นพระเจ้าเราเป็นเทพไปไกลเราลืมเกมไม่เราลืมเกมผีกันได้ไหมไกลมึงลืมเกมผีกันเหรอดูมึง2016ไอ้นั่นอันนี้เกมผีอ่ะมันผีนะเว้ยผีเดมอนเดมอนดีจ้าเออมึงจำช่วงเวลาที่เราฝ่าฟันบอสแมงมุมกันไม่ได้ป่ะเออโอกามิอ่ะที่มึงเอาผู้กันมาวาดให้กูดูอ่ะช่วงเวลาฝ่าฟันต้องซื้อหนังสือสรุปเกมประผ่านในสุดเลยเฮ้ยเนี่ยมึงดูดิหน้าเกมอะไรหน้ากวอกแค่ปากกายไอ้เชี่ยดอดิขอไม่ได้เนี่ยกูเดี๋ยวเป็นกะโหลกเป็นกะโหลกด้วยสัตว์น่ากลัวจะตายโคตรน่ากลัวเล่นแล้วกูแบบไม่ติดอาวุธเลยมึงคิดดูหลายรอบเลยน่ากลัวแบบน่ากลัวแบบเปิ้ลดูเนี่ยสมัยก่อนอ่ะมันก็น่ากลัวอยู่นะเออสมัยแต่สมัยก่อนกูกลัวสมัยก่อนน่ากลัวกูจริงๆนะดูสมัยก่อนเห็นด้วยเห็นด้วยกูไปเล่นคนข้างบ้านเขานั่งเล่นแล้วกูไม่รู้จักหรอกว่าคือดูเพิ่งมารู้ตอนโตแล้วกูกลัวไอ้เหี้ยกูเคยเล่นโคตรน่ากลัวเนี่ยตอนเจอเด็กไอ้ผีเด็กอ่ะสัปราดเดียวนั่นเดดสเปรย์หรือเปล่าใช่ไอ้ดูมนี่แหละมันมีตัวหนึ่งเป็นตุ๊กตาเด็กอะแล้วมันจะเข้ามาระเบิดตัวเองปะสามเลยเฮ้ยมึงพูดถึงไอ้นี่เหรอดูมากหนึ่งเลยดูมแรกๆเลยจะมีตัวเป็นไอ้นั่นเด็กผู้หญิงไอ้นี่มันเด็กทารกเด็กทารกใกล้พันอ๋อมึงหมายถึงเดสไอ้นี่นะไม่ได้ดูมเดสไม่ถึงเดสสตอกเดสสแตนดิ้งใช่ไหมสเลดวิวสันนะไอ้เหี้ยเดสสแตนดิ้งก็น่ากลัวแล้วเป็นเกมผีด้วยกูเล่นแล้วกูกลัวมากเลยใช่เกมผีนี่ว่าแบบหลอนๆเลยอ่ะเออจริงด้วยเอ้ยเฮียดาร์กโซก็เกมผีนี่ว่าเฮียสเกเลตันเต็มหน้าจอเฮียเบ้ดาร์กโซก็เกมผีมึงเล่นจบไปนะเว้ยเออไหวเล่นจบ3ภาคเลยเหี้ยเยอะเหี้ยงั้นวางบัตรบอลกูจบไปหลายรอบเลยบอลไม่ได้กินผีเหี้ยบอลไม่ผีไอ้กิโลก็เกมผีดีวะไอ้กิโลก็มีผีป่าไม่ใช่ผีหรอแวมพายก็ผีนะเว้ยไม่ใช่ปีศาจปีศาจไม่น่าเออแต่ดูมาเกมผีนะดูเกมเอเลียนมั้ยอ่ะดูเกมผีเอาภาคแรกดิภาคแรกอ่ะมันจะเป็นผีมั้ยเออดูมาแรกเกมผีทําให้เป็นมนุษย์ต่างดาวไอ้เหี้ยไอ้คุยที่ใกล้เลียนมั้ยก็บอกว่าเลดเรายังเข้าใจว่ามันมาจากนรกกันอยู่แล้วมั้ยอ่ะไอ้ดูมอ่ะดูมภาคไหนอ่ะดูมทําใหม่ล่าสุดป่ะดูมอ่ะมาจาเลยดูมอ่ะกูอยากเล่นเลยสัตว์ดูมมาจาเลยมันคือมันเป็นปีศาจอ่ะมันแค่แบบมันเป็นเหมือนเป็นโลกมันเป็นภพอ่ะนรกก็คือภพนึงอ่ะมันไม่ใช่แบบเหมือนกันนรกที่เราทําบุญบาปเรียนน่ะเออมันมันตายมีใครทำดีได้ไปสวรรค์นะไม่ใช่เพชรไม่ใช่นรกกันเหรอทำชั่วนรกโลกันมึงเนี่ยอันนี้ก็การ์ตูนผีนะก็น่ากลัวเนี่ยกูดูแล้วกูกลัวมากเลยว่ะคิเมซุโนะยายบ่าไหนอ่ะไอ้เนี่ยผีของจริงชื่อก็บอกแล้วว่ามียายบ่าเออเก็บลูกแก้วน่ากลัวแต่ทุยไอ้เชี่ยกูอยากฟังไอ้กล้าบอกว่าโดกระปองเนี่ยเป็นเกมที่น่ากลัวสำหรับมันมากกูว่าก็จริงน่ากลัวไม่เคยเล่นไอ้เหี้ยกูเล่นแล้วน่ากลัวเห็นท่าแท้ของเพื่อนเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยมีเกมนึงเกมผีที่กูเล่นด้วยอะไรวะเก็บอมองอ่ะเฮ้ยอมองอ่ะหลอนเลยไอ้เหี้ยอ๋อเออจริงด้วยแบบอยู่ๆเพื่อนกลายเป็นน้องไก่ไงไอ้เหี้ย
อยู่ดีๆเพื่อนมีลิ้นออกจากปากกลางแล้วก็แทงเข้าไปเฮ้ยไอ้เหี้ยนั้นมันมนุษย์ต่างดาวไอ้ห่าใครถึงขานี่ผีเหี้ยผีอ่ะแบบชีทำชั่วพยุงว่าไงจ๊ะเฮ้ยผมชอบดูอะไรอย่างเงี้ยทำไมใจเกเรใจเกเรกูไม่เข้าใจก็สภาพนรกคือกูไม่เข้าใจคำว่าใจเกเรอ่ะอธิบายกูฟังกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นมีมเฉยๆคือแต่เข้าใจคอนเซปต์รวมของมันนะแต่ไม่เข้าใจโดยรากของมันนะผมไม่เก็ตทีเอาจริงกูก็ไม่รู้เพราะว่ามีมเนี้ยมันไม่ได้มาจากในไทยซ้ำแต่คนไทยเพิ่งมาคนไทยเพิ่งนิยมกันกูไม่เข้าใจนี่ถึงขนาดแบบจะเด็ดก็มาเป็นที่อะไรกันข้าดับแม่โดนข้าจะเอาอันนี้อ่านชอบพอเมื่อดูข้าดับเมืองแปะเข้าไปดูดูแล้วดูแล้วกำลังดูอยู่กล้ามึงทำไมไม่พูดวะกล้ามันยังเกรงใจเมียมึงอีกอ่ะเออเอาดิโอ้ยชาวตรงประเด็นมากกูโคตรชอบไอ้เนี่ยไม่เป็นไรมันทนมา2ปีแล้วจะมันจะทนในสักคืนนึงก็คงไม่เป็นไรหรอกวันสุดท้ายก่อนออกมันก็เปิดคอนเสิร์ตเลยเออวันสุดท้ายมันถล่มเลยบอกว่าไหนเดี๋ยวกูแล้วมึงเอาคอมมาตั้งกลางห้องเปิดโคมแล้วเดี๋ยวให้พวกจัดให้เดี๋ยวกูใส่ให้ยังไงกูไม่มีทางเจอแม่งอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันจะไม่จากหน้ากูไปซ้ำสรุปปีหน้ามึงเดินสวนกูไว้ขับพร้อมกันขับพร้อมเมียกันมึงสินะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเปิดคอนเสิร์ตเลยก็พอมาบอกลำเสียงดังกูบอกเรื่องของมึงที่เที่ยวกูบอกพรุ่งนี้แล้วเออพรุ่งนี้กูไม่อยู่แล้วโว้ยของมึงมาเดินออกไปเลยกูจะไปอยู่กับเมียกูแล้วเดี๋ยวนะก่อนจะหอบมึงแปะคุยเรื่องขยุกมึงแปะขาจังหวะกูเกมผีคุยเรื่องจะเด็ดอยู่มึงแปะขัดสมาธิกูบ้างคุยเรื่องมังลายกับจะเด็ดอยู่ไอ้เนี่ยกูเห็นเป็นเวลาร้องเพลงนี้กูก็พอจะละเฮียกายจะเด็ดนะกังวละร้องคัดกังวละร้องผู้ชนะ10ทิศเหรอกังวละแดนน่ะกูไปดูวีไอ้วีทูเบอร์ตอนนี้เลยถ้าแม่งร้องแบบไอ้อะไรนะผู้ชนะ10ทิศอ่ะร้องเพลงเมทัลแทนได้ป่ะผีไม่ได้ไม่ได้วีทูเบอร์ร้องต้องร้องผู้ชนะ10ทิศไอ้อ่ะหรือไม่ก็พวกแบบเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเดิมอะไรเงี้ยวีทูเบอร์ไทยคนไหนร้องป่าววะไม่เอาดิเอาแบบสากลดิอาไทยก็ได้ถ้ามีนะกูตามเลยขอเป็นแบบไทยเดิมลูกทุ่งนะไอ้ว่าไทยอ่ะที่คนทั้งทำร้ายเพื่อนเพื่อนเพียไปอ่ะจำได้ปะเออเกมชิดเดียมึงอย่าบอกว่าเขาตายแล้วนะไม่ใช่ตัวละครที่เขาคอนเพย์อ่ะมึงพูดซะเออคันเอ้ยป๊อปกูดังอ่ะนะกลายตามแล้วใช่แล้วมาตามมึงบ้านะของจริงป๊อปของจริงนี่ค่ายโพลีกอนนี่ว่าครับของจริงป๊อปครับครับวันนี้ก็ตามอยู่เลยครับเดี๋ยวใครแหละโพลีกอนครับไอ้ครูจังอ่ะกายไอ้คนเนี้ยคนเดี๋ยวหัวต่อไอ้นี่เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ที่มันไปด่าไอ้เนี่ยนะไหนไม่ผู้ชนะสิบทิศอ่ะครูจังมันด่าทุกคนไหนเออกูเพิ่งรู้ว่าแกไปไกลเหมือนกันนะมึงไอ้ทัวร์นาเมนต์ชอบเออไอ้ทัวร์นาเมนต์เอเปกของญี่ปุ่นตอนนี้ที่แบบรวมวีดูเปอร์อ่ะครูจังเข้าไปเล่นด้วยนะแล้วเข้าไปอยู่ทีมเดียวกับไอ้เนี่ยไม่ไปไกลกว่าทวายอีกที่เขาไปอยู่ทีมเดียวคานาเอะของนิจิเตนจิผู้ชายอ่ะไอ้เหี้ยของไปอยู่ทีมเดียวกันแม่งมีอ้อยก็รู้เมื่อทีที่แล้วว่าแม่งเป็นคนไทยไอ้เหี้ยเออไม่กูเพิ่งรู้ว่าเขาไปไกลถึงขั้นนั้นกูนึกว่าแค่ในอยู่ในไทยเงียบๆกูเพิ่งรู้เหมือนกันคนญี่ปุ่นชอบจริงไงกูเพิ่งรู้เนี่ยหมายถึงอ้อยกระท้อนเนี่ยนะใช่ครับถูกไหมเนี่ยชอบชลดาเออโอเคยอมแพ้ยอมแพ้เกมที่คนโง่ก็เล่นได้เน็ตอะไรมันเกียนเอ๊ะไม่ได้เกมที่คนโง่ห้ามเล่นด้วยทำลายคลิปฟันเสิร์ตนี่กูชอบมากเลยดูอีกทีกูชอบอีกเฮ้ยต้องจอยยังไม่เห็นมันร้องเลยไม่แต่เอาจริง YouTube เอ้ยไม่ใช่ VTuber ไทยกูไม่ค่อยตามใครเลยกูไม่ได้ตามอะไรเฮ้ยยังไงกูฟังไม่ได้ยังไงกูก็ยังโอเคเฮ้ยกูดูไอชากับจัดปาร์กเล่นไอเจนยูโน่กันนะฮ่าฮ่าดิ
เดชาก็ยังพอได้อยู่แบบก็ยังไม่เข้าพอเชื่อกูตอนแรกกูคาเตเหมือนมึงเว้ยก่อนกูจะดูอ่ะกูคิดเลยว่ามันมีที่อะไรดีเว้ยอันนี้กูพูดคิดอย่างจริงๆกูคิดอย่างจริงๆนี่มันมีที่มันยังไงไว้สัตว์กูพูดกูคิดแบบนี้ไม่กูไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะแค่แบบไปดูเรื่องอื่นดีกว่าไหมอ่ะแล้วมันฟอยอะไรแล้วปิดโอยมึงก็ไม่ต้องดูคลิปสดมึงกูก็ไม่เคยดูสดเลยมันก็มีพวกแบบคลิปที่เขาตัดไฮไลท์อ่ะสิบห้าที่ก่อนนอนแล้วนะทำเสร็จปั๊บจริงคือเอาจริงมึงก่อนที่กูจะดูอ่ะความคิดกูไม่ได้เป็นแบบบวกศูนย์ลบศูนย์นะเว้ยตอนรู้คือติดลบห้าไปนะเว้ยก่อนกูจะดูจริงๆอ่ะพอกูดูแต่พอกูดูจริงถึงมันมีดีกว่านั้นจริงๆเว้ยก้าวกว่าที่คิดเลยคือตอนแรกคุณจะมาแนวแบบเฟซเฟซมึงออกป่ะแบบไอ้ดอกญี่ปุ่นอ่ะมึงในทางออกแบบไม่ครับไม่ได้ติดเรื่องนั้นด้วยแต่รู้ว่ากาวก็รู้อ่ะแต่แบบก็มันก็เหมือนสำหรับกูเหมือนดูพระเอกอ่ะมึงนึกออกป่ะเหมือนประมาณเปิดแบ็คกราวน้อยอ่ะเปิดไปดูอย่างอื่นทำอย่างอื่นไปด้วยประมาณเนี้ยสำหรับกูนะมึงเปิดไอ้ใช่มั้ยมึงมีคนออกไปแล้ววะเอ้ยแต่กูไม่บังคับนะเว้ยไม่เข้ามาแล้วเว้ยนั่นดูก็ดีไม่ดูก็ได้มึงจะไปทักมันทำไมชอบเสพติดความเจ็บปวดไอ้เหี้ยปวดทวดเนี่ยเนี่ยลุกทุ่งไหนมาเลยครับลุกทุ่งไหนกันไหนเฮ้ยมันก็โอเคนะดีแม่งถ้าแม่งร้องแบบผู้ชนะ10ทิศจริงนี่กูซับแล้วกูจะดูคนนี้แบบตั้งใจดูเลยเดี๋ยวกูดูรายชื่อเพลงกูดูรายชื่อเพลงเนี่ยเผื่อแม่งมีมามึงลองโดเนทไปดิแล้วมึงขอดิผู้ชนะ10ทิศเนี่ยไอ้ไม่ถ้าเป็นวินซูเปอร์ไทยโดเนทยังไงวะเพราะว่าถ้าเป็นของต่างประเทศมีซูเปอร์แชร์ไหมอ่ะแต่ซูเปอร์แชร์ใช้ในไทยไม่ได้ไม่รู้อ่ะซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดแทนโอ๊ยไม่ใครมาส่งยังไงวะกูอยากรู้มันจะแฟนของแทนไม่ได้อสงขายโอ๊ยลุงลองหาเป็นแฟนของไอ้ชาดินอนผีเสื้อยอมจำนนฟ้าดินจี่หอยแต่ปางก่อนจี่หอยโนบลาโนลาเล่นลองแมปปิ้งจี่หอยไม่เล่นตื้อ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 ด่ะเดือดเดือดเดือดอะเฮ้ยดังจะตายไหนๆก็ไหนๆละพูดเรื่องเพลงมึงเคยฟังนี่ปะแทนบ่อยเฮียกูแนะนำพวกมึงไปฟังไม่ฟังกันวะมึงออกจากโซนนั้นดิกูไม่ฟังไงยังไงกูก็ไม่ฟังไอ้เฮียมึงฟังกูเถอะเชื่อกูเถอะไอ้เฮียมันไม่มันเหมือนวีทูเบอร์นะเว้ยคืออันนี้ยังไงกูก็ไม่เว้ยเอ้ยทำไมวะมึงคิดว่ามันจะเป็นยังไงวะกูไม่ชอบแนวนี้ไอ้มันคิดว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะกายความหนึ่งกูเกลียดเขาที่มึงส่งมาละมึงดูคลิปล่าสุดที่เขากำลังเล่นสดอยู่เฮ้ยชาวมึงลองฟังดูก่อนมันไม่เลอะเทอะมันดีมันไม่เลอะเทอะมันดีแต่คือมันเลอะเทอะแหละแต่มันดีเฮียไอ้สัตว์ตกลงจะเลอะหรือไม่เลอะไอ้เฮียเลอะคือแต่มึงลองฟังดูกายเพลงเห็นเลยไม่เพลงมึงแบบเชี่ยมันไม่เอาเพลงนั้นกูจะเอาเพลงนี้เอาต้องลองฟังไอ้เหี้ยมึงดูนางเอกก็พอแล้วเอาพูดกูแค่เนี้ยถ้าจะดูแค่นางเอกกูจำแค่ชื่อมันก็ได้ไอ้เหี้ยมึงลองฟังดูมึงลองฟังเชื่อกูเถอะพอเปิดเสียงบอดนะเปิดเสียงบอดก่อนไอ้เหี้ยต้องเปิดกูต้องฟังเพลงนี้มึงต้องฟังเพลงนี้จริงไอ้เหี้ยไม่เอาคือไม่ใช่ไม่ชอบนะมึงเร่งสปีดหน่อยดิเร่งไม่ได้ใช่ไหมเร่งไม่ได้ไม่ชอบมากเลยเฮ้ยมึงเพลงไม่ได้ก่อกระแสแต่ธรรมดานะเว้ยเพลงมีความหมายนะเว้ยเออรู้แล้วเข่งชิ้นคอนดูสิจะหานานแล้วอะไม่ได้เชื่อไอ้ท่านเอาทำไมวันที่ใจหมดสิ้นความหวังเอากูยังร้องได้เลยเห็นปะมึงขำอะไรวะเขาตั้งใจแต่งขำว่ากูชอบขำกูชอบไอ้เนี่ยกล้าเข้าออกหาเนี่ยเพลงเนี้ยมึงยังชอบมึงไม่ฟังแทนบ่อยวะไอ้ตะปุอะไรนะตัดปลาตัมปูที่อะไรนะเออโอมมาลงไปแล้วโอมลองเดี๋ยวกูพอได้อีกมาโอมมงกระหลงป้องเนี่ยลองฟังดูไอ้กูกราบเท้าก็ได้มึงลองฟังดูเถอะเดี๋ยวเช่าอ่ะเดี๋ยวเช่าไม่เคยฟังคนเดียวไปกล่าวให้เช่าเช่าลองฟังดูไม่เคยมีคนเคยเปิดแล้วกูเคยได้ยินแล้วกูเลยไม่เอาไอ้เหี้ยห่าจะตายเพื่อนนั่นแหละงั้นมึงไม่ต้องฟังไอ้แทนบอยก็ได้มึงฟังหมั่นหลีมงแทนไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย
ดีไอ้อันนี้ไม่ได้หานะอันเนี้ยมันจะเพลงหมันหลีมงจริงเกี่ยวแขกขายถั่วของสควอตเลยนะเว้ยสควอตเรคคอร์ดเลยนะเว้ยสควอตคือเหี้ยอะไรเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นค่ายเพลงแรปอะค่ายเพลงแรปแนวนี้อะนะเปล่าเป็นค่ายเพลงแรปจริงๆแบบเหมือนยับแต่สควอตเป็นค่ายอ้ําลองฟังหมันหลีมงดูสควอตนี่เป็นชื่อผลไม้ด้วยนะใช่มันเป็นผักเว้ยกายสควอตชื่อไทยเขาชื่ออะไรวะชื่อสควอตมันมีชื่อไทยฟักทองน้ำเต้าไงเออใช่มันเหมือนฟักทองเว้ยเองเหี้ยฟักทองน้ำเต้าไม่ใช่หมายถึงสควอตแต่มึงลองฟังหมันหลีมงดูยังมาลิมงเดี๋ยวเราฟังดูจริงๆอันนี้ไม่เลอะเทอะไม่เลอะเทอะมันไปแล้วจริงๆเออมันไปแล้วจริงๆอันนี้รู้ครบลายละนี่เพราะว่าหมันเพราะหมันลิมงเลยไอ้เคี้ยตายยากจังป๊อปมึงเป็นครูอะไรตายยากหมันลิมงฮะเออเป็นไงเอเล่คือลิมงตายยากหายเลยกายมึงต้องจัดหมันลิมงให้กูแล้วแหละไอ้เหี้ยขนาดได้กล้ากับอะไรกล้ากับอะไรสัตว์ตายยากหาแต่ละคนมึงต้องจัดมันลิมงแล้วไม่ได้ใส่ไว้อ่ะเอาไม่ใส่ไว้อ่ะไอ้ป๊อปมันไม่ได้ใส่ไว้กูใส่ไม่เป็นอ่ะลืมไปแล้วอ่ะกายจัดให้หน่อยไม่มันไม่เลอะเทอะจริงๆไอ้มันลิมงเนี่ยถึงเนื้อเพลงมันจะแปลกๆก็เถอะมันเกี่ยวกับไม่ได้ป่ะเพลงเรซาร์ดเอ็กซิสอ้าวเหรอมันต้องไงวะน่าจะเป็นไม่รู้ว่ะนี่มันอยู่ที่ความตั้งใจกูอ่ะถ้ากูอยากฟังก็จะฟังได้โอ้ยไง exclusive สัตว์เฮ้ยมันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในร้านอาหารนะมึงลองจินตนาการดูแบบอย่างเมื่อวานเนี้ยกูไปนั่งกินส้มตำกับพี่ใช่ไหมแล้วกูเจอแบบแขกมาขายถั่วให้อย่างเงี้ยกูก็เลยแบบนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยว่าเอ้ยสถานการณ์มันเหมือนเพลงนี้เนาะแบบนั่งๆอยู่แบบมีแขกมาขายถั่วเงี้ยคุณเก่งไอ้สัตว์กูทำได้ได้แล้วไอ้เหี้ยกูเก่งกูทำได้ดิวมอดฟิวเจอร์แกทำไมให้เทวะอยู่เล็กเก่งมองฟังวัดสมอยเด็กต่อเตียงยืนเตียงกับคนขายถั่ววัดสมอยจ้อยเด็กกระเนียงผู้เล็กก็เวียงยิ่งกันและเตียงพริกกันใส่หัวทั่วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลิซองล้านดาวและตัวมันลิโคตรมันอะบิสงลานตาวนั่นตัวมันลิมองบิสงลานตาวเนี่ยพี่เสกเขาไม่เลือกเธอนะไม่รีเธอไอ้อะทั่วมันลิมองเฮ้ยกินเหล้าอ้าวไม่ได้มากินถั่วเนี่ยเล่าละเต็มเบาอ้าวเขาอยากอีกกูมาใส่ฟังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมคือแม่งเป็นสถานการณ์อะไรอย่างเมื่อวานเนี้ยแม่งมีเจ้าหนึ่งมาขายกูแล้วนะเหมือนไม่ได้นัดกันอะอีกสัก5นาทีแม่งคนใหม่มาขายกูอีกรอบงงเลยไม่นัดกันเลยนะวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยยังลูกค้าอยู่นะเออแต่ไอ้ตรงฟันฮุกเนี่ยความรู้เรื่องเออเนี่ยแต่มันดีลิซองลันเตาและถั่วมันหลีมงเนี่ยลันเตาและถั่วมันหลีมงลันเตาและถั่วมันหลีมงคือเกียร์ชอบเลยลิซองลันเตาและก็ถั่วแต่มันมาไกลมากเลยนะจากที่กูอยากจะรู้ว่ายูเรกาเซเว่นแบบฉายช่องอะไรเนี่ยไม่มาถึงย้อนกลับไปเล่นนั้นทันปะถูมันลิมงไงเออชาวได้ยูเรกาเซเว่นยูเรกาเซเว่นแล้วย้อนยูเรกาทันแล้วยังไงต่อนะแล้วยังไงต่อกูไปถามพี่กูมาเออพี่มึงเป็นใครมันต้องถามพี่มึงเลยวะอย่าเดี๋ยวแม่งออกนอกเรื่องอีกไอ้เหี้ยนอกเรื่องไม่ต้องพูดขุบปากไอ้แบ้ขุบปากอย่านอกเรื่องอีกไงพี่มึงเป็นคนว่าดูโตวะคือจะนอกเรื่องไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะไปทำงานต่อได้สัตว์ฟังอยู่คิดว่าเป็นช่อง9ตอนเย็นอ๋อเขาจะมีตัวฉายได้วะมีดิตอนวันธรรมดามีตัวฉายใช่เนี่ยไอ้พวกไม่ดูทีวีอ่ะมีกล้วยหอมต้มซนน่ะไม่ใช่นั่นช่อง3เฮ้ยอย่าแค่เฮ้ยใช่ป่าววะจริงๆมันทำกองได้ไม่ให้เจ้าขุนทองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าขุนทองช่อง7ไอ้เหี้ยเดี๋ยวจำไม่ได้ช่วงเช้าจำช่องไม่ได้ด้วยแป๊บนึงเชื่อป่ะกูไม่เคยดูรายการตอนเช้าๆเลยเพราะกูไม่เคยตื่นเดี๋ยวกูดูเหมือนกันเดี๋ยวกูดูกล้วยหอมต้มซนก่อน
มึงแบบช่องเก้ากูจะตื่นมาดูทันแค่สองเรื่องสุดท้ายอะตอนประมาณเก้าโมงสิบโมงมันไม่น่าดูขนาดนั้นเจ้าขุนทองไม่ไม่ใช่ช่องทองช่องเก้าเนี่ยกูไม่เคยดูเรื่องแรกทันเลยเรื่องแรกมันมีพวกเอี่ยพวกเบเบดดูทันแต่สองเรื่องสุดท้ายอะมึงแบบตอนประมาณเก้าโมงไอเฮียกูหอมจะซนช่องเจ็ดว่ะอย่าฟังเจ้าขุนทองว่ะนี่ไงเดี๋ยวกูร้องให้ฟังก็ได้ตึดึงตึงตึดึงตึงใช่เหรอวะพร้อมหน้าพี่น้องพร้อมหมู่ต่างมาดูรายการสุขสันต์เจ้าทองขับขานแล้วนั่นเปิดอะไรเพื่อนพ้องพากันไอ้ยินดีปีด่าลองเดี๋ยวกูลองตามก็ได้ไม่หยุดเจ้าทองก่อนเดี๋ยวลองเรื่องอีกเจ้าทองต้องเอาเนี่ยเจ้าทองมันไม่กระตุ้นเลยพี่จะลองเรื่องไอ้สัตว์ใกล้มันเป็นเดอะมัฟเพจของไทยนะเว้ยเออว่ะรายการเรามีไม่เยอะนะเออลุนฟ้านกกาโบยบินเนี่ยเอาหากินราเริงแจ่มใสเราเกิดบ้านรีบมาเร็วไว้นับวันใหม่ยิ้มให้แกตื้อดึงตึงตื้อดึงตึงนะเพื่อนๆพบหน้าพี่น้องพร้อมหมู่มาดูเฮ้ยนี่มันเวอร์ชันใหม่เว้ยว่าจะคิดว่ามีเวอร์ชันใหม่ด้วยมีเวอร์ชันใหม่แล้วมีเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันนี้ก็11ปีนะเวอร์ชันใหม่แต่ว่าฉันดีเซอร์ขึ้นมาคลิปลงเมื่อ11ปีที่แล้วนะยังไม่ยังใหม่ยังไม่ถึงแบบท่อนแบบบางร้องบางเล่นแล้วทำไมต้องปิดคอมเมนต์วะมันปิดคอมเมนต์อะทำไมอะกลัวกลัวคนไม่ชอบกันเหรอมีคนด่าไงกลัวมีคนบักหมาเปล่าเจ้าของเลยก็สิทธิ์ว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำไมต้องปิดแต่กูเข้าใจนะเหมือนแบบอย่างชินจังเนี้ยที่กูดูตอนนี้ก็ปิดคอมเมนต์นะพวกไอ้เรนเจอร์อะไรแบบที่มันเป็นถูกเลขสิทธิ์ก็ปิดคอมเมนต์นะอ๋อแสดงกลัวคนมาโปรดซีสัวปะอืมประมาณนั้นนะมั้งกลับมายูเลกาเซเว่นนะเฮียเฮียกลับมาได้ด้วยวะทำไมครูเซิร์ชเจ้าขุนทองมาขึ้นนี้มาวะเนี่ยเนี่ยแล้วนอกเรื่องละเนี่ยมึงกูดูดิอะไรทำไมชี้อย่างยูทูบอนุญาตไว้สัตว์ไหนโกรธแล้วนะไหนเฮียเนี่ยทำไมยูทูบทำไมยูทูบอนุญาตอ่ะนี่อยากยูทูบไปนะมึงแยกแยะหน่อยเนี่ยมึงไงอีเดียตไอ้เฮียกูเกลียดกูโกรธยูทูบไม่ยุติธรรมมึงเกลียดเวก้าเอนจินอ่ะเนี่ยทำไมรูปที่รูปอียูทูบไม่ลงได้ใครทันบ้างใครทันเวก้าเอนจินเวก้าเอนจินไอ้เหี้ยอะไรเหี้ยอะไรวะคุ้นๆกันวะเวก้าเอนจินฉันเกลียดอ่ะฉันเกลียดเวก้าเอนจินไม่ยังไงวะคิดไม่ออกมันเป็นอ๋อโทรทัศน์ทีวีอ่ะโทรทัศน์วันนั้นเซิร์ฟกันแล้วป๊อปเออวันนั้นเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วกับเรื่องเดิมก่อนยูริก้าเซเว่นยูริก้าเซเว่นยูริก้าเซเว่นจะจบยังวันนี้ยูริก้าเซเว่นชาวแล้วมึงจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอะไรอ่ะยาวฮาปี้เมื่อไหร่ไม่ใช่แล้วมึงไปดูตอนไหนวะไม่ไม่ไม่หมายถึงแบบไม่จำไม่ได้ความเลือนลางของมึงเนี่ยทำไมดีๆมึงโผล่มาเรื่องแรกเป็นยูริก้าเซเว่นวะการ์ตูนหุ่นยนต์เลยนะเว้ยกูไม่เคยดูการ์ตูนเลยนอกจากพวกแบบช่องเก้าอ่ะแต่พวกช่องเก้าตอนเช้าอ่ะนอมี่ไว้ยัยนอมี่พวกนอมี่มึงก็เหยียดคนเป็นนอมี่นะไอ้เหี้ยเหยียดกูเหยียดนอมี่ทุกคนทำไมนะกูทำเหี้ยหรอต้องวะจำไม่ได้กูอ่านแต่ไข่หัวเราะไอ้สัตว์จริงวะเนี่ยพวกกล้วยนายกล้วยไม้อะไรเงี้ยสาวเออไม่กูอ่านแค่ไข่หัวเราะด้วยกูไข่หัวเราะไอ้สัตว์เด็กกูซื้อสะสมทุกทินนะปังปอนไม่ซื้อปังแม่มึงไม่อ่านเป็นตัวจริงไอ้เหี้ยเป็นตัวจริงไอ้สัตว์เออปังปอนไข่หัวเราะมาสนุกเนี่ยกูมีอะไรนะไข่หัวเราะมาสนุกปังปอนนายกล้วยหอมกับสาวเฮียอย่างนี้ปังปอนนี่ดูแบบเดี๋ยวมึงพี่ดีเลยสัตว์นายไฟมะพร้าวน่ะไอ้เฮียแล้วมึงเชื่อป่าวกูสึกถูกหักหลังอ่ะตอนกูรู้ว่าปังปอนตัวจริงไม่ได้มีผมไม่ได้มีผมหลามเส้นนี่กูถูกหักหลังมากมึงเด็กๆจริงๆนะสิวบีเทียสิคือไม่คือตอนเด็กอ่ะมันจะมีเออเหมือนมันจะมีนี่ใช่ปะปังปอนนินจาเออแล้วพอกูเห็นภาพตัวจริงตอนเด็กอ่ะกูโดนหักหลังเขาไม่ได้ผมไม่หวนพี่ใหม่เฮียเว้ยมันชื่อว่าสาวกล้วยไม้กับนายกล้วยไข่เออสาวโคตรทั้งอย่างทำไม่ได้ลืมมึงแต่ทำน่ากลัววะการ์ตูนโดจินเล่มเรื่องแรกกูอ่านคือหนูหินนี่เออหนูหินนี่คือโดจินสุดแล้วใช่ป่ะคุณมิวนี่คืออึมสุดแล้วฮะเออสุดกล้วยโอ๊ปป้ายสุดแล้วคุณมิวนี่เห็นนี่ก็คือแบบน้ำจะแตกแล้วฮะใหญ่เลยนกเฮียใหญ่ขนาดนั้นเออนั่นแหละมึงแต่รู้สึกกูโดนหักหลังนะตอนเด็กกูโกรธมากเลยกูเลิกอ่านเลยครับทำไมก็มันไม่มีของสามเส้นมันกูเลยกูเลิกอ่านเลยคนหลอกกูต่อทำไมหลอก
ขากูมาหลายปีก็มันในการ์ตูนอ่ะมันมีผม3เส้นกับ2เส้นเออแล้วยังไงแต่ตัวจริงแม่งมีผมดกเต็มหัวเลยก็ใช่ดิคนเหี้ยมีผม3เส้นตัวจริงมันหลอกลวงไงไอ้เหี้ยไม่ใช่เด็กเล็กด้วยกูนึกว่าแบบอายุจะเป็นเด็กเล็กแบบไม่ถึง5 6ขวบตัวจริงแม่งไงจะ20แล้วตอนนั้นโตเป็นควายแล้วตัวจริงโตเป็นควายแล้วกูโดนหลอกตอนนั้นโกรธโกรธสัตว์เลยพวกมึงแม่งพวกมึงอีเดียตนะเด็กแล้วมันไอ้เหี้ยจังวะไอ้เหี้ยจริงจังจริงๆกูโกรธจริงตอนนั้นโกรธจริงโกรธเฉลิมพรอย่างไอ้แม่มึงดูการ์ตูนหุ่นยนต์เรื่องแรกเรื่องเหี้ยอะไรอีวาจำไม่ได้ว่ะเก๊มึงเริ่มแรกก็อีวาเลยเหรอว่ามึงเริ่มเรื่องเดียวกับกูเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพวกมึงดูแบบไม่รู้เนื้อเรื่องกูดูแค่ระเบิดเลือดสาดเด็กๆดูไม่ค่อยรู้ดูแค่ฉากคินจิจักว่าวนะก็กูไปทุยไม่แล้วมึงนึกออกว่าล่ะเวลาดูอ่ะกูไม่ดูตอนต่อกันเด็กๆกันกูก็ดูกระโดดไปกระโดดแล้วดูไม่รู้เรื่องอีกอ๋อใช่เฮ้ยกูดูต่อแล้วให้พ่อกูเช่าวิดีโอมาไม่มีบ้านกูไปกูดูเหมือนบ้านกูบ้านกูมีอีวาเดอะมูฟวี่1.0นั่นเลยเฮ้ยเฮียโดนในนะครับโมยบายเนี่ยกูดูตั้งแต่เป็นทีวีซีรีส์เลยนะเว้ยที่เป็นม้วนวิดีโออ่ะโดนในปั้นโมยบายไหมอ่ะจำไม่ได้แล้วจะได้คืนยังอ่ะไม่รู้เฮียไม่ได้เก็บดีวีดีแล้วตอนนี้ที่บ้านอ่ะได้คืนยังตอนนี้แล้วตอนนั้นมันโดดไปโดดมาใช่ไหมแล้วมึงคิดดูแบบแม่งเป็นบุญชีวิตกูมากตอนป.4กูมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอ้แนทแล้วกูคุยเรื่องแบบใจแนทพอยแนทมันชอบดูการ์ตูนไงกูบอกว่าเฮ้ยเนี่ยรู้จักเรื่องอีวาเกเลียนเปล่ามันบอกว่าเฮ้ยมีเนี่ยมีเป็นบ็อกเซตเลยกูบอกไอ้เหี้ยกูเลยขอยืมมันมาไลฟ์สมัยก่อนไลฟ์แผ่นไลฟ์แผ่นแดงไลฟ์แผ่นเด็กเลยเหรอเออมึงกูจะพูดเลยแบบเลิกก่อนแบบนึงเลิกก่อนโอเคเลิกเสร็จละกูเกลียดกันด้านตอนเด็กมากเลยอ้าวเกลียดอะปกติเหมือนอารมณ์ความรู้สึกกลัววีทูเปอร์กูเกลียดกันดั้มกูเกลียดวีทูเปอร์เหมือนกันมึงเกิดมามึงเปิดมาดูภาคที่มึงไม่ชอบเปล่าไม่กูไม่เคยดูแล้วกูก็แค่เห็นแล้วกูก็ไม่ชอบกูแค่แบบการ์ตูนคืออีวามันดูตอนนั้นมันจะดูค้ำค่าไม่ดูจริงจังฮะเออมันก็เลยแบบไม่ได้แรงมากก็นั่งแบบเฮียการ์ตูนเฮียหุ่นยนต์เสียวไม่หายเลยสัตว์เด็ดมากมันจะเดี๋ยวนอนเรียมเรียมมึงจนกระทั่งดูกูเล่นอะกูว่าภาพมันจะสวยกว่ากันดั้มเลยในยุคนั้นเนี่ยปกติกับทุกคนทุกเรื่องตอนนั้นทุกอย่างที่เป็นคุณยนต์แต่มีอีวาตอนนั้นดูแบบไม่ได้ตั้งใจดูดูผ่านๆกันเลยไม่ได้อะไรมากแต่แบบนั่นแหละฉะนั้นกูดูคุณเล่นเฮียกูก็แบบเฮียกูแทบจะอยากประกอบคุณเหมือนกับประกอบผูกขึ้นขับมึงอยากจะตัดแขนทิ้งแล้วเอาสว่านติดเลยฮะอยากทำตัวให้ใหญ่เท่าจักรวาลนี่ไม่ดูยังไม่จบเลยดูไปจะครึ่งเรื่องเฮียกูเอาสว่านมาติดแขนตัวเองกันเองอ๋อยังไงกายยังไงกายเราสว่างขึ้นมาเล่นไหมยังไงกายดูเรื่องแรกดูเรื่องอะไรมันไปแล้ววะเอาไอ้เหี้ยยังอยู่จำไม่ได้ไม่ได้หมายถึงไอ้กายอ๋อโอเคไอ้กายไอ้กายกายยังอยู่คนหนึ่งไปแล้วไปจริงนะไปจริงก็รอบนึงคนรอจะรบกลับมาไอ้เนี่ยเอาที่มึงคิดได้อะที่มึงเท่านี้มึงจำได้ไม่ดีที่จะฝืนเลยคือดูจริงๆเลยเอาที่ผ่านตาไม่ไม่ดูของกูก็ไม่ได้จริงจังยูเรก้ากว่าเออผ่านตาถ้าผ่านตาก็ไม่ใช่ยูเรก้าเหมือนกันเฮ้ยป๊อปสนใจเหยียดเหยียดปะไม่สนใจจะเหยียดปะกูก็ดูนิยมใช้ได้นี่ว่าดูยูเรก้าแต่ว่ากูไม่ดูเรื่องแรกเออแบบพวกมันดูยูเรก้าแรกๆวะเราดูอีวาป๊อปเออเราดูอีวานะเว้ยเขาดอมี่เอาจริงว่าเกิดมามันไม่ใช่มนุษย์ไอ้สัตว์เกิดเอาจริงว่าเกิดมาไออีวาเนี่ยมันอาจจะเป็นเมะเรื่องแรกที่กูดูด้วยซ้ำไปมันเมะคุณเด่นในไทยเรื่องแรกๆของทีมท่าไม่นับกันดำเออจริงตอนนั้นแบบนัตติ่งอ่ะนัตติ่งคนกับนักพากย์ดังๆของไทยตอนเนี้ยยังภาพมันตกกรอบอ่ะแป๊บนึงขอสร้างหน่อยมีคนน้อมมี่กับน้อมมี่พวกมึงสองคนละกับน้ำวิ่งอย่างเงี้ยใครวะเย้กล้าเยี่ยมมันดูช่องเก้ามันแน่ๆดูช่องเก้าแน่ๆเอาไปน้อมมี่มาจะฆ่าเลยตื่นโคตรเสียวเชื่อว่าจำไม่แต่กันดั้มวิงมันเป็นแรกๆเลยเปล่าที่มันมีทีวีซีรีส์อ่ะในไทยอ่ะไม่รู้อ่ะใช่ใช่แหละเสียวช่วงนั้นมันจะมีวิงมีเอ็กมีจีอ่ะเข้ามาใกล้ๆกันแต่มาเอาเป็นอะไรกันวิงแต่ส่วนมากคนไทยก็จะรู้จักจากซีดเปล่าตอนนั้นมันดังไงแฟนรุ่นใหม่อ่ะแต่ซีมันปลูกแฟนรุ่นใหม่
ต่กูมาจริงจังก็ตั้งแต่ต้องก็เดี๋ยวมันโอแล้วอ่ะมันต้องจริงจังภาคแรกภาคแล้วอ๋อเล่นเน็กพับมั้งตอนแรกก็ไม่อยากเล่นหรอกไอ้เหี้ยกล้ามองแต่ทุกคนก็มาจากเกมหมดอ่ะไอ้เหี้ยกล้ามเนื้อมึงมั่วไอ้เหี้ยแต่ไอ้เหี้ยเมฆชวนเล่นอะไรเหี้ยกูว่าเล่นก็ได้เล่นแล้วชอบไอ้เหี้ยเลยไปหานั่งดูภาคเลยฮัลโหลขนาดเพลงเวอร์ชันไทยกูเกลียดเลยมันกูโดนได้ปอบปลาหยาแล้วกูเล่นรักกันแต่มาตอนม.สี่อ่ะอ๋อตัดแขนเลยวะตัดแขนพี่ก้าวเลยมึงไม่พูดวะมันอยู่ในคอปะเนี่ยเฮียดูจบที่คุณตัดแขนเลยตัดแขนไปประกอบปืนเนี่ยแขนเอาสว่านติดอะไรเฮียอ๋อง่วงชอบขอบบ้าเหรอเว้ยไอ้ขอบบ้ากูก็มีเมื่อก่อนมีเป็นแผ่นโอ้โหขอบบ้านี่พ่อกูซื้อเก็บเป็นเล่มอ่ะพี่ก้าวเรียกร้องวะยังมีอยู่เลยมันเรียกร้องกูรำคาญละพี่ก้าวบอกว่าเคยฟังเปล่ากูก็มีเทปแต่เทปมันหายไปละเรียกร้องใหม่สัตว์ทำไมเออมันเปิดดิมันชื่อว่าไฟในฝนมั้งเว้ยมันชื่อไฟในฝนเว้ยที่เดี๋ยวเปิดอยู่ที่ไหนสัตว์ไฟในฝนชาวฟังก่อนเดี๋ยวไปหากลางฝนตกมาดวงฟ้ารั่วแต่ใจฉันมันร้อนรุ่มเหมือนไฟกระดังวิ่งไปทันใดแล้วมึงคิดดูกูร้องได้ทุกเพลงอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนพวกดิจิมอนน่ะปีกันเพื่อนเหี้ยนั่นน่ะไอ้เหี้ยกูร้องได้ทุกเพลงอ่ะในอัลบั้มนั้นกูร้องกูยังร้องคาวบอยนักซิ่งสายฟ้าได้เลยไอ้เหี้ยพุ่งปานจรวดโอ้ได้คนเห็นว่าเป็นคาวบอยนะไอ้เหี้ยกูว่าแต่ดาฟิกไทยบัตเตอร์ไฟมันดีสุดเลยมันดูเป็นเพลงอ่ะที่เพลงอื่นมันเป็นลูกทุ่งอ่ะเบ้มันมีออกอาวุธกับไอ้นี่นะเว้ยเบฟฮาร์ดอ่ะอาวุธก็ดีอ่ะอย่างน้อยดิจิมอนอ่ะเพลงมันเอาแบบอย่างมันหรือเปล่าลบพลังอัดไว้เติมห้องใจชกาเลยนะอย่างเพลงที่ปอบรอนเด็กๆเด็กๆกูชอบมากโตมากูเกลียดมากเลยลืมไปเลยเรื่องนี้นะขอโทษที่ไม่ใช่เรานี่ใครไม่เป็นเจอไรสักแม่เลยเด็กกูไม่ดูกันเอ้ยไม่ใช่นี่มันภาคหนึ่งต้องเป็นตัวคาวบอยต้องเป็น Let's and Go ภาควิงมั้งหรือว่าภาคอะไรสักอย่างนี่แหละจะละเออนี่แหละชาวฟังกูมาลองเดาดูตัวแล้วผ่านพ้นไปมึงลองเดากระโดดอยู่กับอะไรเดี๋ยวนะกูมีว่ามันอยู่อ่ะมึงอันนี้ว่าอะไรวะต้องฝันทำหนูเลยเปลี่ยนไปบ้านทันว่าวันนี้เป็นคาวบอยก็เปลี่ยนหน้ามุ่งไปขวาใจคาวบอยนักสิ่งสายฟ้าชอบวะมุ่งไปเต็มที่ใหม่มีเกียร์ถอยชัยชนะคอยเราเพลงนี้เข้าหูเลยกระตุ้นกันเลยพี่ผมชอบไอ้เนี่ยยี่เฉลยก็ได้ยี่แม่งกระตุ้นกระตุ้นไอ้รถทำหญ้าเออกูกำลังนึกอยู่แต่กูจำชื่อไม่ได้อย่าแม่งกูฟังแบบไม่ต้องมาตอบได้เลยเฮียมึงยังร้องได้เลยอย่าว่าจะตอบได้เฮียหมายถึงไอ้ก้านะขี่แต่โคตรเกลียดเลยไม่จบอีกแล้วโอ้ยนานเออมันใช่มันชื่อว่า Let's and Go ภาค Max เว้ยไปเลยแม็กนัมเปล่าคือภาค1อ่ะคือแม็กนัมภาค2ก็คือแม็กนัมกับโซนิคแต่พอภาคแม็กอ่ะแม่งกลายเป็น Max Breaker เฮียเข้าแพ้แม็กนัมกับโซนิคครับฟังพร้อมเข้าบอยไปไหนก็ไปไปสัตว์เอ้ยมึงอย่าเพิ่งเฉลยอย่าเพิ่งเฉลยกูเปิดให้ชาวฟังไอ้ชาวมึงเฉลยเพลงแดนช่วยดับไฟหัวใจคนหนึ่งกูต้องเอาเวอร์ชันคุณน่ะไม่อย่าเพิ่งเฉลยเด็กๆเขาไม่ได้ดูเลยชาวเขาดูไม่ได้นะไอ้เชี่ยไอ้กดผิดไอ้เวอร์ชันไทยเอาเวอร์ชันไทยนี่ดีเพิ่งยังมารู้จักกันหน่อยช่วยใจของคนกลายเป็นขี้พึ่งแค่ถูกไฟรักเธอจอดมันจะร้องกันหมดใจไปกับเธอแล้วอยู่ดีก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วก็บอลจีนเย้เค้เจ้ารู้ได้ไม่ก็มันคือขึ้นเมื่อกี้เองเอาละชาวโกงชาวเมียโกงดิกดสั่นแต่กูพอนึกออกอะแต่ไม่รู้หรอกเอาจริงไม่รู้หรอกสู้กับแต่มันคุ้นในตรงแดนนี่แหละสู้กับเบบี้ใช่ป่ะสู้กับเบบี้
เออหลังๆซึ่งแบบชาร์โดดแล้วก็ดัง7ตัวนะเว้ยดูถึงตอนเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไม่ดูต่อเลยอ่ะจะทำเดิมว่า GT อ่ะฉากจบดีมากตอนนั้นเฮียหมดไม่กูว่ามันเป็นการ์ตูนที่จบคือ GT มันจบแบบจบบริบูรณ์ของนักบอลด้วยว่ะมันจบสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าแบบเออถ้าใช้นักบอลทำได้ผิดจะเกิดอะไรขึ้นนึกออกมั้ยคือทุกคนก็เลยใช้นักบอลตลอดกาลอ่ะแล้วก็คือจบแบบก็จบนักบอลก็คือไม่ใครใช้ไม่มีใครกล้าใช้แล้วมันแล้วแม่งก็กลับมาซุปเปอร์อะไรคืออะไรเฮียไม่แต่ GT มันไม่ได้เป็นคนวาดเองนี่ก็ไม่คนไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งคนเดียวคนละคนแต่มันจบกูชอบตอนจบมันมากเลยแต่จริงมันไม่นับว่าอยู่จักรวาลเดียวกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่นับไม่รู้จะนับไม่นับแต่เอซีโนเวิร์ดมันก็เสือกจับมาอยู่ด้วยกันหรือว่าเนี่ยกูชอบตอนมันยำทุกอย่างเข้าด้วยกันเออแบบแล้วก็บอลบูเอ๊ะเรียกว่าอะไรวะซูเปอร์เซียบูเจอกับซูเปอร์เซียโบยขอแบนแดนแค่นี้ไป